สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับนี่เรามาดูการชงกาแฟชงเครื่องดื่มชนิดต่างๆของร้านพี่อ้อยนะครับสวัสดีครับกาแฟเย็นไปทำงานป่ะมาประกันป่ะเด็ดเด็ดขึ้นป่ะยังเว้นเอาขึ้นมาได้ไหมไปแล้วไปแล้วอ่ะฮะขึ้นมางานไปแล้วไปวันใช่ไอ้ไอ้ฮะโอ้เขาย่ามไม่ดีนะฮะย่ามไม่ดีแล้วย่ามคู่กันไม่ดีคู่กับใครหรอวันนี้ตั้งเป็นนี่ป่ะก็ตั้งเป็นสีสีในกาแฟน่าทานมากเลยนะครับกลมกล่อมพอดีนะสีบางทีดูจากสีเราก็รู้เลยชอบนะที่มันมีความเกลียวสวยนะเลสกาแฟ25 บาทใช่ไหมที่รายการนี้กับแก้ว22 ออนซ์นะครับนี่มีโลโก้แบรนด์ร้านพี่อ้อยด้วยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่พร้อมเบอร์โทรแล้วก็ชื่อเพจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจพี่อ้อยหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับรายการต่อไปเป็นอะไรพี่อ้อยโลโก้เย็นโลโก้เย็นนะครับใส่บุกมุกด้วยไหมเนี่ยใช่โอ้บุกมุกพี่อ้อยนี่ก็สั่งมานะครับแถวนี้ไม่มีขายแถวนี้ไม่มีที่พี่อ้อยแบบว่าต้องการนะอย่าสูตรพี่อ้อยโกโก้นะครับใส่แน่นๆนี่เกือบคนไม่ได้สูตรที่ร้านถ้าเป็นโกโก้จะไม่ค่อยใส่คอฟฟี่เมล็ดเพราะว่าเคยลองทำชิมแล้วมันรู้สึกว่ามันจะติดที่คอเรานิดนึงถ้าใส่คอฟฟี่เมล็ดก็เลยลองไม่ใส่กินลื่นดีอย่างนี้25 บาทเนาะ25โกโก้เย็นบุกมุกครับยังไม่ซื้อมาใหม่เลยอ๋อนี่ค่ะ
อินจีปีโป้ปั่นสีสวยมากมากเลยนะครับมีพีโป้แล้วเมนูใส่พีโป้แล้วน่ากินมากมากทำเป็นพีโป้สีขาวหอมนะเวลาเราใส่ไปแล้วมันสีสวยถ้าเป็นเนื้อปีโป้สีขาวต้องเน้นใส่พวกเปลือกน้ำสีอื่นนะครับมะนาวอันนี้ทานมะนาวหวานน้อยเห็นมีคนบอกว่าชอบมะนาวร้านนี้มากเปลือกบางจริงๆนะเปลือกบางนิดเดียวเองมะนาวจากสวนคุณแม่พี่อ้อยนะครับพี่อ้อยยังชอบเองชอบมากมากแนะนำลูกค้านะแนะนำคนผู้ชมที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าทานครับทำใหม่ๆให้ใส่แก้วตวงนะ20 ml นะครับสำหรับน้ำมะนาวนี่พี่อ้อยทำชิมแล้วนะครับก็ให้มันไหลกระปุ่นอันนั้นเป็น100เป็น125จ้าใส่คาราเมลมั้ยไม่มาแล้วนมมีสันนะครับThank you.
แก้วขนาดพี่ออนเนี่ยพี่ออนอันนี้อันนี้16ออนค่ะพอดีว่าลูกค้ารักสุขภาพจะไม่ให้ใส่อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องลดขนาดแก้วลงนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำที่เราจะใช้ปั่นมันก็น้อยลงพอใส่แก้วใหญ่อ่ะมันจะปั่นไม่ได้แก้วใหญ่มันจะน้ำแข็งเยอะอันนี้จะเป็นนมหมีล้วนๆนะคะใส่นมข้นนิดนึงอร่อยแก้วกระทัดรัดดีแต่อัดแน่นคุณภาพมากครับจ่ายครึ่งเดียวใช่ไหมเด็กน้อยจะกินอะไรไหมล่ะเนี่ยนมมีปั่นนะครับสูตรออริจินอลเลยเนาะแก้วก่อนหน้านี้เป็นสูตรพิเศษหวานน้อยใส่ให้แบบหมดกระป๋องเลยนะครับไม่มียางย่อยนี้ต้องมีสั่งทุกวันเนาะพี่อ้อยเนาะน่าจะชอบมันก็อร่อยใช่ครับลูกค้าเห็นนุ่นไงตั้งโชว์อยู่หน้าร้าน นมมีเป็นนมมีปัดโชว์เยอะๆครับเมลด้วยนะครับสูตรนมพีปั่นพี่อ้อยก็ให้คลิปไปแล้วนะครับสอนวิธีการทำแบบละเอียดเลยใครอยากเพิ่มท็อปปิ้งอะไรให้ลูกค้าเพิ่มเลยนะคะสวยขึ้นเนาะเห็นพี่อ้อยใส่ท็อปปิ้งเพิ่มนะครับลูกค้าบางคนก็สั่งใส่ปีเปิลท็อปปิ้งท็อปปิ้งตาต้องพูดอะไรเมื่อกี้ปีเปิลอะไรปีเปิลปีเปิลเดี๋ยวใส่ให้หน้าทางขึ้นหน่อยนี่กี่บาทครับพี่ว่า35 บาทน้องเอาไอติมเลยนะข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับนี่จัดเหมือนเดิมเลยน่ารักน่ารักนะครับมีฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับสั่งผ่านแอปได้เลยนะครับอ้าวอะไรเนี่ยพี่อ้อยพี่อ้อยจะชงกินเองใช่ไหมครับ
คือเห็นลูกค้ากินตั้งแต่เช้าแล้วแม่ค้าไม่ไหวมากินชงทุกวันทุกวันนะครับพี่อ้อยเมนูนี้อดไม่ไหวครับจะชิมฝีมือตัวเองละนี่ครับพี่อ้อยก็จะชงชิมแล้วก็ทดสอบเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ใส่เนาะพี่อ้อยก็จะคิดค้นสูตรขึ้นมาเพิ่มนะครับพี่อ้อยว่าจะใส่ช็อกโกแลตนะครับสีชาเขียวน่าทานมากเลยน่าทานมากๆเลยพี่อ้อยตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะคุณเราจะแก้วจากทางร้านด้วยนะครับ Coffee Shop Cafe นะครับแล้วก็ชื่อเพจด้วยนะครับร้านสกินแก้วนี้จะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะพี่อ้อยเข้าไปออกแบบเองเนาะแล้วก็สั่งทำเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้เขาออกแบบให้ก็ได้นะคะก็ออกแบบฟรีเริ่มต้นที่ 1,000 ใบแล้วก็มีค่าบ็อกซ์สกรีนครั้งแรก 1,000 บาทแล้วแก้วก็มีหลายราคาเริ่มตั้งแต่1.50 บาทมั้งถ้าพี่อ้อยจะไม่ผิดนะคะแต่ถ้าแบบของพี่อ้อยนี้จะประมาณ2 บาทกว่าเป็นแก้วขนาด
พวกปั่นใส่บุกมุกไหมพี่อ้อยใส ครับก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รักในร้านพี่อ้อยเข้าพิชาคาเฟ่แล้วก็รับชมช่องอิดกรอบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ